ากจริงนะฮะอบอุ่นมากจริงนะฮะกับน้องๆวันนี้ต้อนรับทุกคนเลยนะฮะกับงานของเราโคดดิ้งวอลไฟแนลพิชชิ่งเองแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการของเรากันก่อนเลยนะคะท่านแรกนะคะได้รับเกียรติจากหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลดิจากทางดิป้านะคะนั่นก็คือคุณภาคภูมิเอี่ยมจิตกุศลค่ะขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยนะคะเดี๋ยวให้ท่านได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ได้โชว์ตัวนิดนึงนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะท่านขอบคุณค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะคุณจุฑามาศงามจิตกุลค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านมาหลายสนามมากนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์นะคะท่านดร.โพธิวัฒน์งามขจรวิวัฒน์ค่ะขอขอบพระคุณท่านนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะดร.เจษฎาอานินท์ค่ะและอีกหนึ่งท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะดร.รังสรรค์จอมทรักค่ะได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกับน้องๆที่จะได้รับรางวัลของเรานั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้การพิชชิ่งของเราค่ะเราจะมีการเปิดขึ้นมาเป็นคู่นะคะอย่างที่ท่านดร.จักรนีได้กล่าวไปว่าเราจะมีทีมมุมน้ำเงินและมุมแดงนะคะให้เราได้เห็นแบบ versus กันเลยว่าในการแข่งขันหรือว่าในการพิชชิ่งตรงนี้เนี่ยในแต่ละคู่นะคะเขาจะสามารถนำเสนอผลงานนะคะแบบจุดต่อจุดพอยต์ต่อพอยต์ประเด็นต่อประเด็นกันได้อย่างไรในผลงานของเขานั่นเองค่ะดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดเผ็ดมันกันอย่างแน่นอนเพราะว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลทั้งหมด5ทีมเอาละค่ะและสำหรับกติกาของเรานี้นะคะแต่ละทีมจะมีเวลาในการพรีเซนต์ทีมละ5นาทีแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆเนี่ยพรีเซนต์ไปแล้วและเวลาผ่านไปแล้ว3นาทีจะมีเสียงเตือนดังแบบนี้ค่ะดังนั้นถ้าน้องๆได้ยินเสียงนี้แล้วไม่ต้องตกใจนั่นแปลว่าน้องๆเหลือเวลาอีก2นาทีในการนำเสนอค่ะและเมื่อครบ5นาทีจะเป็นเสียงนี้ค่ะเป็นเสียงนาฬิกาปลุกที่เราไม่ชอบกันเลยนะคะแล้วก็จากนั้น5นาทีเราก็จะทำการขออนุญาตตัดเสียงเลยนะคะตามเวลาแล้วจากนั้นค่ะเราจะมีเวลาถามตอบจากท่านคณะกรรมการอีกโดยประมาณ3นาทีนะคะเอาละค่ะและสำหรับในคู่แรกของเรานี้โรงเรียนแรกที่จะมาร่วมทำการแบทเทิลกันในคู่ที่1ทีมแรกได้แก่ทีมKP Robot โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตค่ะเอาล่ะเราไปต้อนรับน้องๆกันเลยดีกว่านะคะกับทีม KP Robot ค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเท่มากหล่อมากดีมากเดินตรงกันเลยลูกขอสักหนึ่งโพสสิเท่มากเก่งมากค่ะนี่คือน้องๆทีม KP Robot โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตค่ะเข้าสู่ Station A ได้เลยค่ะลูกส่วนตอนนี้ถึงเวลาคุณครูให้กำลังใจสุดๆไปเลยแต่แล้วเราก็ห้ามยอมแพ้นะสู้ๆนะสำหรับทีมแรกกับ KP Robot พร้อมไม่พร้อมพร้อมไหมครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมนะครับโอ้โหวิธีการจับไมค์ของหนูมันช่างแตกต่างเหลือเกินพี่ขอเรียนแบบได้ไหมลูกวิธีการจับไมค์นะฮะเอาผิดล้อผิดด้านนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปบิวบิว Did you know what happened in 2018
You probably wouldn't, because there are many good things and bad things happening in the same year. And one of that is the Parkland High School shooting, the mass deadliest high school shooting in American history. This incident happened on the 14th February of 2018, on the Valentine's Day, at Marjorie Stoneman Douglas. It was a good day until Nicholas Cruz, a former student, has entered the school with an AR-15 assault rifle, killing and injuring 17 people. The American society has now noticed this is a problem. David Hogg, one of the survivors of this incident, has become the protester of the gun violence laws to make it more controlling and more prohibited. พวกเรา AI School Guard ผม M หยกครับผมกันกันครับผมมาวินครับโดยที่มาและความสำคัญหรือโปรเจกต์ Background Importance ครับโดยพวกเรานะครับคิดว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ควรมีไม่ว่าจะเป็นบ้านห้างสรรพสินค้าหรือโรงเรียนครับโรงเรียนก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับพวกเรานะครับจึงนำความปลอดภัยและก็นวัตกรรมมารวมกันเพื่อที่จะสร้างโซลูชันใหม่ที่มีความถูกคุ้มค่าและใช้งานง่ายครับโดยจุดเด่นของ AI School Guard นะครับการตรวจจับภัยคุกคามที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับใบหน้าและอาวุธได้อย่างแม่นยำครับการล็อกประตูอัตโนมัติมีฟีเจอร์การตรวจจับตรวจสอบภัยคุกคามและใบหน้าที่แอดวานซ์ครับการแจ้งเตือนทันทีเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการส่งข้อความเช่น LINE เพื่อส่งข้อความไปยังผู้ดูแลในระบบครับความแม่นยำและความเร็วที่สูงขึ้นรวมเทคโนโลยี AI หลายประเภทเพื่อใช้ในการตรวจจับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดของระบบครับต่อไปจะเป็นวิธีการดำเนินงานหรือเมโทดโลจีโดยเราใช้ฮาร์ดแวร์เราใช้บอร์ด ESP32 กล้อง Husky Lens Buzzer Gas Detector Servo Metal Detector LCD และ LED ครับต่อไปจะเป็นซอฟต์แวร์เราใช้ Arduino IDE และ Line Notify ครับต่อไปครับเป็นเรื่องของโฟชาร์ดหรือแผนผังการทำงานด้วยแผนผังการทำงานของเราครับจะเริ่มต้นด้วยการที่ Husky Lens ของเรานะครับจะรับข้อมูลนะครับแล้วก็รูปภาพ Image Recognition ต่างๆนะครับลงมาจากคลาวด์ที่พวกเราเนี่ยได้เช่าไว้จากนั้นนะครับจะเริ่มต้นการสแกนหน้านะครับคนที่อยู่ที่กล้องครับว่าเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนหรือไม่ครับต่อไปเป็นเรื่องของ BMC หรือ Business Model Canvas โดย Business Model Canvas ของพวกเรามีหลายหัวข้อเช่น Key Partnership Key Activities แต่เราได้แตกออกมาหัวข้อเป็น4หัวข้อนั่นคือ How What Who Money How คือเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะ accomplish โปรเจกต์นี้ What เราต้องทำยังไงเพื่อที่จะ accomplish โปรเจกต์นี้ Who เราต้องเป็น partnership หรือเป็นเพื่อนกับใครเพื่อที่จะทำโปรเจกต์นี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว Money เราต้องมีเงินหรือเสียเงินเท่าไหร่ครับต่อไปเรื่องของงบประมาณนะครับมีหลายอันรวมกันไปแล้ว 3,211 บาทครับต่อไปเป็นเรื่องของ Future Plans ครับโดยเรามีระบบการจัดการจราจรอัจฉริยะหรือ Smart Traffic ครับแล้วก็มีระบบแจ้งลาผ่านแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยมีโปรโตไทป์ครับแล้วก็การเชื่อมต่อระบบกับกล้อง CCTV เพื่อความควบคุมนะครับของตัว AI School Guardต่อไปนะครับเป็น 3D Explanation ครับโดยผู้ปกครองนะครับได้รับ Notify นะครับจากแอปของเราหรือ LINE Notify ผู้ปกครองนะครับควรที่จะขึ้นมานะครับจากด้านล่างโรงเรียนขึ้นมาข้างบนโรงเรียนหรือว่าจากข้างนอกโรงเรียนเข้ามาในโรงเรียนครับเพื่อที่จะขึ้นบนส่วนเอ็กซ์เพรสเวย์เพื่อรับบุตรหลานของท่านนะครับโดยการขับไปเรื่อยๆนะครับตามถนนครับต่อไปครับอันนี้คือต่อไปจะมีการโปรโตไทป์ครับขออนุญาตเริ่มต้นการสาธิตครับโดยตัวนี้นะครับคือขจรเกียรติพัฒนาสกูลโดย AI School Guard ครับโดยจะมีทั้งหมด3 section section แรกนะครับก็คือตัว expressway หรือจุดรับส่งนักเรียนสามารถเปิดไม้กั้นโดยการใช้บัตร RFID card จากนั้นเลื่อนไปที่ตัวที่กั้นครับจากนั้นมันจะทำการเปิดสามารถให้รถสามารถผ่านได้ครับต่อไปนี่คือความปลอดภัยชั้นที่1ความปลอดภัยชั้นที่2เราจะใช้ inductive proximity หรือตัวตรวจจับโลหะครับโดยการเอาตัวตรวจสอบโลหะนะครับมาอยู่ใกล้โลหะนะครับมันจะมีการขึ้นไฟครับเมื่อเอา inductive proximity นะครับมาตรวจกับโลหะเช่นแบบนี้ครับจะมีไฟขึ้นตรงนี้ครับทำให้เห็นว่าตอนนี้มีโลหะอยู่ใกล้อันนี้ครับระยะ8มิลลิเมตรต่อไปครับเรื่องของ classroom ใน classroom นะครับจะต้องใช้ husky lens นะครับในการเข้าโดย husky lens ตอนนี้นะครับจะสามารถเข้าไปได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยมีใบหน้าที่ถูกต้องนะครับหรืออยู่ในระบบครับค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะ
ื่อกี้เห็นหน้าคอร์สของที่เราคิดอะครับแล้วเราบอกว่าเรามี cloud server ที่เช่าไว้แต่ไม่เห็นมีคอร์สของ cloud server อยู่ในนี้อันนี้มันถูกนับเป็นคอร์สไหมครับหรือว่าไม่นับอันนี้มันเป็นอยู่ใน future plans ครับคือมันจะเป็น future plans ว่าเราเนี่ยจะซื้อเว็บเซิร์ฟเวอร์มาขายซอฟต์แวร์ของเราครับถือว่าระบบดีมากๆนะครับแต่สนใจที่ตรวจจับโลหะเมื่อกี้ครับระยะเท่าไหร่นะครับ8มิลลิเมตรครับถ้ามีการพกอาวุธเข้ามา8มิลลิเมตรเราจะเอาเซ็นเซอร์ไปไว้ตรงไหนครับคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวทดลองอย่างที่พูดไว้นะครับ inductive proximity เนี่ยมันเป็นตัวทดลองที่อยู่ใน Arduino ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราไปใส่อันที่ใหญ่ขึ้นเราต้องมีโมเดลที่ใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าอันนี้เนี่ย8มิลลิเมตรเนี่ยมันไม่สามารถใช้เหมือนของสนามบินที่เขาทำอย่างนี้กันแล้วก็ T-pose ครับอ๋อโอเคขอบคุณครับเรียนเชิญท่านถัดไปค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอยากใช้แบบของสนามบินเอามาต่อกับ Arduino นี่ได้ไหมครับถ้าอยากใช้ของสนามบินเนี่ยมันสามารถทำเหมือน Arduino ได้เช่นกันแต่ว่าเราเนี่ยต้องการเหมือนกับตัว extension ของ Arduino ที่ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะแบบนี้เนี่ยถ้าใช้ inductive proximity อันเล็กเท่านี้ไม่สามารถที่จะทำแบบสนามบินได้อย่างแน่นอนครับค่ะเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะคะเก่งมากๆน้องทีม KP Robot นะคะก็ใช้เวลาได้เต็มที่เลย5นาทีโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหนูๆไปพักผ่อนกันได้เลยนะคะทีมแค่พี่โรบอทจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงเชื่อมั่นในตัวเองและไป5ทีมสุดท้ายของระดับประถมศึกษาทีมแรกได้แก่ทีมแค่พี่โรบอทจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่คราวนี้นะครับเชิญครับเย้ตื่นเต้นไหมลูกมาแล้วเพนกวินน้อยของพี่ฝันให้ไกลไปให้ถึงแม้ล้มลงทำไมท้อทุกความลำบากจะผ่านไปแล้วฝันจะเป็นจริงฝันให้ไกลไปให้ถึงแม้ล้มลงก็ไม่ท้อฝันเป็นพลังที่ให้เราลุกขึ้นสู้และไปต่อและยิ่งที่ความฝันมันคือแรงผลักให้เราเดินทุกความลำบากจะผ่านไปแล้วฝันจะเป็นจริงอย่าหยุดที่ความฝันมันคือแรงผลักให้เราเดินทุกความลำบากจะผ่านไปแล้วฝันจะเป็นจริงฝันให้ไกลไปให้ถึงเชื่อมั่นในตัวเองและไปทุกฝันจะเป็นจริงถ้าเรามุ่งสู้ต่อไป